าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนอะไรอยู่ในหลุมลึกปริศนาขนกากนี่ครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันนะครับผมโอเคไปกันเลยดีกว่าช็อตนี้รออะไรล่ะโอเคไปไหนดีวะเนี่ยอ้าวอาฮาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ my god เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคก็ให้น้องเข้ามาสิวะเฮ้ยเย็ดคีเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนมาสงสัยจะกันขโมยแล้วเนี่ยไอ้คนทำเนี่ยฮะมันฉลาดว่ะให้มันเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนสุดยอดไปเลยแต่ก็ยังโง่เหมือนเดิมที่เอาบล็อกทองเนี่ยมาทำเป็นหลุมถ้าเกิดว่าเจอคนแบบว่าฉลาดหน่อยมันขุดไปหมดแล้วมันอาจจะไม่สนใจสิ่งที่อยู่ใต้หลุมก็ได้มันอาจจะขุดเอาไปขายแล้วพวกนี้หรือว่าเก็บไว้ใช้น่าจะไปขายซะมากกว่านะครับเพราะว่าเงินมันดีไงเป็นทองแล้วเป็นทองแท้ด้วยมูลค่ามันก็เยอะใช่ไหมล่ะมันคงจะแบ่งขายอ่ะมีส่วนหนึ่งที่ขายส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้อะไรเงี้ยโอเคคือวันเนี้ยผมกะจะไปขุดแร่ครับแต่ว่าดันมาเจอหลุมนี้ซะก่อนผมก็ไม่มั่นใจว่าผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะวันนี้เพราะว่าชุดก่อนเหล็กผมก็ไม่ได้เตรียมมาผมไม่คิดว่าผมจะเจอไงผมจะไปขุดแร่เนี่ยวันนี้เฮ้ยทำไงดีอ่ะลองก่อนแล้วกันเอาสักติดบล็อกพอมันต้องลองสักครั้งหนึ่งอ่ะอาจจะเจอไม่โหดก็ได้อะไรเงี้ยไหวอยู่แล้วผมอ่ะผมไปโซแซนด้วยสวยเอ้าผมก็ต่อไอ้นี่เกินเนาะนี่เอาให้ต่ำที่สุดแล้วกันจืบไหนดูได้ว่าจะเป็นตัวอะไรฮะไม่มีตัวอะไรเลยเหรอเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นแผนของมันหรือเปล่าอาจจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่ข้างในก็ได้อาจจะมีความสามารถในการฆ่าเราได้ในพริบตาอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบว่าของมาล่อป่ะผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันรอบๆไม่มีอะไรเหลือเลยงั้นเราก็ต้องลองขุดดูครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่าก็ให้น้องเข้ามาสิเฮ้ยเอาจริงไหมถ้ามันจะล่อผมคิดว่ามันก็เป็นแผนที่อาจจะดูโง่นิดนึงเพราะว่าถ้าคนฉลาดครับเขาแค่ขุดเอาบล็อกไปก็พอแหละไม่จำเป็นต้องฆ่าสิ่งที่อยู่ข้างในนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าจบนะ200 IQ เลยทีเดียวนะเฮ้ยนี่คุณล้อเล่นมั้ยเนี่ยนี่คุณโหแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอ่ะไม่มีก็เฟี้ยวดินี่มันเท่ากับว่าเอาของมาแจกเราเลยเนี่ยหรือว่ามันจงใจกันแน่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าตั้งใจจะแจกผมก็ขอบคุณมากๆใส่ให้มันถูกหลุมอย่างนี้ดิไม่ใช่แบบว่าคราวก่อนไปใส่หลุมของใครนะของแฮกเกอร์กับพระเจ้าเขาก็เลยต้องไอ้นี่ให้อ่ะเขาต้องขุดมาให้อ่ะนี่ที่หลังนี่ถ้าคุณจะนี่นะนี่คุณใส่หลุมผมเลยอย่าหลุมผมเลยยินดีต้อนรับผมบอกเลยยินดีต้อนรับเอามาแบบเยอะๆก็ได้อ่ะเอาแบบขนาดใหญ่เท่าห้องนี้ก็ได้นะผมจะบอกให้นะเพราะว่าผมอ่ะจนผมจนไงผมไม่มีอ่ะไม่มั่งมีแต่อยากมีมั่งอ่ะเข้าใจป่ะไม่ต้องเสี่ยงโชคเลยเนี่ยไม่ต้องซื้อหวยไม่ต้องไม่ต้องซื้อหวยไม่ต้องเล่นการพนันเพื่อรวยทางลัดนี่
อันนี้คือทางลัดของแท้แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรตามมาหลังจากนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าแบบโดนพวงอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเอาบล็อกเพชรฉันขึ้นมานะอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันล่ออะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะขู่ว่าจะฆ่าเราถ้าเกิดว่าไม่เอามาคืนให้ครบอะไรเงี้ยฟังดูได้มันเหมือนอาจจะเป็นกลหรือเป็นแผนนะครับของคนไม่หวังดีนี่แหละเอาเงินเอาสิ่งมีค่ามาล่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าคนนั้นอ่ะเหยื่อคนนั้นอ่ะโลภมากแบบสมมติว่ายกตัวอย่างนอนมีอยู่วันนึงครับนอนอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแม่งมีเงินโอนเข้ามาสัก 500,000 น่ะสมมติ 500,000 เลยแล้วกันโอ้ 500,000 นี่ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะฮะครึ่งล้านนะคิดดูครึ่งแสนนะครับแล้วแบบว่าไอคนเนี้ยที่มีคนโอนมาเนี่ย 500,000 เนี่ยปรากฏว่าพอรู้ว่าได้เงินฟรีปุ๊บเนี่ยก็เอาเงินไปใช้จ่ายแบบใช้จนหมดอะสมมติว่าใช้หมดเอาแบบว่าไปซื้อรถอะไรพวกนี้ครับรถพวกที่มีราคาสูงก็อย่างเช่นพวกบิ๊กไบค์อะไรพวกนี้ฮะบิ๊กไบค์อะไรก็ตามที่แบบมันแพงอ่ะบิ๊กไบค์ซื้อคอมอย่างเงี้ยสมมติว่าเอาแบบไฮเอ็นเลยคอมไฮเอ็นโอ้โหงบเป็นแสนอะไรเงี้ยซื้อไปเลยครับอะไรเงี้ยเกือบใช้หมดอ่ะเอาไว้ง่ายซื้อรถซื้อคอมแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่เติมเกมซื้อเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้ครับสมมติว่าใช้เงินจนหมดเลย 500,000 แล้วปรากฏว่าผ่านไปไม่นานมีคนโทรมาทางโทรศัพท์โทรแบบว่าขอเงินคืนหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะแบบฟอร์มว่าโอนผิดอะแต่จริงๆตัวเองก็จงใจที่จะโอนมานะครับสมมตินะอันนี้คือผมยกตัวอย่างเฉยๆนะยกตัวอย่างว่าคนที่แบบเป็นเหยื่อเป็นสมมติว่าเป็นคนขายของออนไลน์ใช่ไหมคนขายของออนไลน์ก็ต้องแบบว่าขายของอ่ะก็ต้องแบบทิ้งเลขบัญชีไว้อยู่แล้วใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโพสต์หรืออะไรพวกนี้โพสต์ขายสินค้าแล้วก็แบบทิ้งเลขบัญชีไว้อะไรเงี้ยครับแบบโอนทางนี้นะอะไรมาเนี่ยครับนั่นแหละฮะพอแบบว่าพอรู้ว่าแบบเรื่องโอ้ยหวัดกินพอรู้ว่าแบบเอ้ยแม่งเงินฟรีว่ะอะไรเงี้ยก็แบบใช้หมดใช่ป่ะทีนี้เจ้าของมาทวงครับอ้าวซวยดิซวยนะผมบอกให้ซวยจัดอ่ะเจ้าของมาทวงปุ๊บเป็นเรื่องแล้วแบบถ้าคุณไม่เอาเงินมาคืนผมจะฆ่าคุณอะไรพวกเนี้ยหรือจะทำอะไรที่มันเสียหายอ่ะน่ากลัวครับโอ้ได้มา2กองเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อฮะเดี๋ยวจัดแหละ2กองอ่ะผมใส่ให้เต็มเลยผมจะใส่ให้มันเต็มเลยเนี่ยเต็มหีบเลยรวยแล้วอ่ะรวยแล้วเว้ยอ่ะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะในวันนี้หรือว่าจะเจอตัวอะไรไงเปล่าหรอกเจอสมบัตินะฮะก็ดีกันไปนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรมาหรือเปล่านะฮะอย่างที่ผมได้เล่าไปเป็นตัวอย่างนะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้นะครับผมเราได้ยินข่าวมาว่าคนกากนะครับได้ลงไปในหลุมปริศนาแล้วได้เจอสมบัตินะครับเป็นจำนวนมากผมก็อยากไปดูบ้างว่าหลุมของผมเนี่ยจะได้อย่างนั้นหรือเปล่านะโอเคไปดูเลยดีกว่าฮะติดแต่ก็มั่นใจไม่ได้ 100% ว่าจะเป็นสมบัติจริงเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะฮะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมปิดบล็อกไปเฮ้ยผมไม่มีที่ขุดอ่ะผมไม่มีที่ขุดทำไงดีอ่ะโอ้ไปยืมคนกากอะไรคนกากน่าจะมีอยู่นะครับที่ขุดแต่ว่าเจ้าตัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเป็นโซแซนด้วยเฮ้ยขอยืมที่ขุดหน่อยโอ้แม่งขุดเยอะแล้วโอ้โหด้วยดิดูของที่ได้มาครับหน้าโดมากเลยแต่ว่า
นั่นแหละมันเป็นของของเขาไปแล้วนะฮะเย่แค่นี้ผมก็เอาอ่ะเอาดิผมไม่รู้ว่าจะขุดหมดหรือเปล่านะก็ต้องลองดูมันก็ต้องลองดูนะถ้าหมดก็เฟี้ยวอ่ะผมบอกให้โอ้โอ้ว้าวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเอ็มมันเล่าเหรอโอ้ว้าวมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมใช่ครับมันสุดยอดไปเลยแต่ว่าดูลาบิลิตี้ของผมเนี่ยมันเหลือ98แล้วอะดิอ๋อต่อบล็อกจ้าเฮ้ยผมว่าน่าจะพออยู่มั้งหรือเปล่า93 92 91ผมว่าน่าจะพอนะครับ90บล็อกอ่ะเต็มที่เลยแต่ผมไม่มั่นใจว่าเนี่ยมันถึงมาผมว่าไม่น่าจะถึงนะเว้ยผมคิดว่าไม่น่าจะถึง90บล็อกนะครับสำหรับหลุมมันนี้นะฮะไม่น่าจะถึงนะเต็มที่ก็50อ่ะผมให้นะเต็มที่50ได้ลืมดูเลยว่ามันเหลือเท่าไหร่ไงตอนแรกลืมดูเลยขุดเป็นปีเลยผมจะบอกให้เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่พอจนเหลือ60แล้วเนี่ยรู้สึกไหมผมรู้สึกว่ามันไม่พอแน่ๆเลยหรือว่าพออ่ะมันเหมือนไม่พอเนาะมันเหมือนมันจะลดไปเรื่อยอ่ะผมว่าไม่พอแน่เลยอ่ะกองเนี้ยเยอะมากครับเยอะจริงๆ53แล้วเนี่ยเหลือ50แล้วแป๊บเดียวเองอ่ะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้มีที่ขุดดีๆสักอันนึงเดี๋ยวเราจะมาขุดกันต่อนะฮะไม่พอแน่ๆอ่ะผมบอกเลยไงก็ไม่พออ่ะเนี่ยเอาแค่แบบแถบข้างบนเลยนะเหลือ40แล้วเลย50อ่ะที่ขุดมานี่มัน64แล้วเว้ยเลย50แน่นอนครับแล้วเผื่อเลย90ด้วยอย่างที่เราบอกไว้ตอนแรกแล้วเนี่ยอ่ะแป๊บเดียว30แล้วแถบเดียวเนี่ย30แล้วโอเคเอาให้มันพังแล้วเอาเท่าที่ได้ก่อนละกันตอนนี้นะฮะเท่าที่ได้ไปก่อนแล้วกัน20หรือ20กว่าบล็อกเนี่ย22 21 19 18โว้ยไม่พอครับผมบอกเลยเหลือนิดเดียวอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหน่าจะได้ประมาณกองครึ่งนะครับ1กองกับอีกครึ่งกองนะเนี่ยประมาณ90บาทตอนนี้ที่มีอยู่อ่ะ90โอ้เลยอ่ะเลย90จริงด้วยโอ้ my god เรียบร้อยอ่ะพังหมดโอเคเหลือเท่านี้ฮะก็เอาไว้เอ้าเฮ้ยแล้วผมจะออกไงอ่ะอ๋อฮะออกไงอ่ะปล่อยประตูดิครับรออะไรช็อตนี้โอ้ถ้าผมเก็บที่ขุดเอาไว้ทุบประตูนี่น่าจะได้ขึ้นไปเร็วกว่านี้เนี่ยเสียเวลามากเอาเมื่อไหร่จะพังล่ะพ่อหนุ่มโอ้โหพังนานเหลือเกินไอตัวนี้นี่โอเคต่อขึ้นไปเลยเฮ้ยติดแล้วอ่าฮะนี่คุณล้อผมเล่นมาเนี่ยนี่ผมโอ้โหจะขึ้นยังไงเป็นไอ้นี่หมดเลยสวยละเอาไอ้นี้ต่อขึ้นมาก่อนแล้วกันเพราะยังไงผมก็มีเยอะอยู่แล้วทิ้งเลยครับประตูเนี่ยค่อยคราฟแล้วกันเก็บเอาไว้เป็นไว้ดูเล่นนะฮะถอดชุดก่อนสรุปไม่มีอะไรครับวันนี้อ่ะโอเคครับก็สรุปแล้วหลุมวันนี้เขาจะใจดีนะครับเขาจะเอาของมาให้เรานะฮะแต่ไม่รู้จุดประสงค์ว่าให้มาเพื่ออะไรนะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแฮกเกอร์ผู้ส
วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะฮะไม่ต้องถามหรอกว่าผมจะมาทำอะไรแน่นอนครับผมจะไปกำจัดปลวกใต้ดินนะฮะมันมาอีกแล้วปลวกพวกนี้มันเยอะนะครับต้องจัดการให้มันสิ้นซากโอเคเราจะเก็บไว้ช่องสองเพราะช่องแรกมันบั๊กนั่นเองฮะโอเคครับไม่ต้องพูดเยอะลงไปเลยแล้วกันเห็นเขาบอกว่าจะเจอสมบัติใช่ป่ะไหนดูดิว่าผมจะมีสมบัติไหมอ่าฮะสมบัติมาเป็นตัวเลยอ่ะเดี๋ยวดูตัวอะไรกูชิสเกะเอ้าทำไมมันชื่ออย่างเงี้ยกูชิสเกะออนนะอ๋อโอเคผมพอรู้แล้วว่าคือตัวอะไรอู้เลย 5,000 เลยเหรอกูเยอะจัดเลยนะกูชิสเกะออนผมอ่านถูกว่ากูชิสเกะออนนะมันเป็นผีสาวบางฉีกนะครับก็คือแบบว่าคือได้มีคนเจออ่ะมันเดินเข้ามาถามว่าแบบฉันสวยไหมอะไรเงี้ยถามว่าแบบตัวเองสวยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตอบว่าสวยมันจะเอ้ยถ้าบอกผมไม่มั่นใจนะตำนานอะไรเงี้ยแต่แบบรู้แค่ว่ามันถามว่ามันสวยไหมอ่ะถ้าเกิดมันถามถ้าเกิดตอบว่าสวยอ่ะมันจะเปิดผ้าปิดปากปะแล้วมันจะให้เห็นแบบว่าเป็นรอยแผลปากฉีกเหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะแบบยาวถึงไหมหูว่ะแล้วก็ถามอีกรอบว่าสวยไหมอะไรเงี้ยถ้าตอบว่าสวยอีกครั้งนึงก็เหมือนกับว่าเขาจะไปแต่โดยดีนะก็คือแบบจากไปโดยดีก็คือแบบพอใจในคำตอบแต่ถ้าเกิดว่าตอบว่าไม่สวยอ่ะคนนั้นอ่ะจะโดนเอากรรไกรเนี่ยตัดปากตัดปากให้เหมือนกับเธอแบบว่าให้เป็นแบบแผลฉีกยาวถึงใบหูอะไรเงี้ยให้กว้างๆอ่ะโดนตัดแบบนั้นเลยนั่นแหละฮะประมาณนั้นแล้วก็จะตามไปทุกที่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบตอบแบบไม่พอใจอ่ะเขาไม่พอใจคำตอบเขาจะตามไปทุกที่ครับอ่ะโอเคพูดเยอะแล้วฆ่าแม่งเลยแล้วกันแต่ดูดิว่าน้ำยาสเตนจะช่วยหรือเปล่าไม่ช่วยดีกว่ามันต้องใช้กับอาวุธนี่ผมลืมเลยเผื่อมาใช้ได้กับปืนไงก็ลองดูตายแล้วเลือด 5,000 แป๊บเดียวเองครับเสียชีวิตแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับก็ไม่น่ามีแล้วแหละหลุมของพระเจ้าเผื่ออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะโล่งเลยก็ได้เพราะว่ามันสู้พระเจ้าไม่ได้แล้วอะพวกเนี้ยนะครับพระเจ้าไงคือพระเจ้าฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าซีอุยเองนะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้ยินข่าวดีมานะครับว่ามี2คนที่ได้สมบัติไปนะฮะก็เป็นแร่ไม่ใช่แร่สิเป็นบล็อกครับผมเป็นบล็อกนี่เลยมรกตกับบล็อกเพชรนะฮะแน่นอนครับว่าไม่ใช่ใครที่ไหนไกลก็คือคนกากับคนเทพนั่นเองนะฮะโหแม่งโคตรดีเลยว่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นพระเจ้าได้หรอพระเจ้าไม่เอาหรอกอ้าวเสียงเกมหายไปไหนเอาไปว่าช่างมันเถอะครับโอ้พระเจ้าก็ได้เหมือนกันแล้วเนี่ยแต่พระเจ้าไม่เอาอะลบทิ้งแล้วกันลบทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าไม่รู้ดิพระเจ้าก็รวยอยู่แล้วอะไม่จำเป็นบอกเลยไม่จำเป็นลบทิ้งสองดิเอาแล้วอันนี้ไม่มีอะไรใช่ป่ะเกมมีอะไรถึงเกมหายเฉยแต่ก็ช่างมันเด็กครับลบทิ้งดีรออะไรอ่ะเนี่ยครับมันขุดไปหมดเลยอ่ะโอ้แต่ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะได้เยอะมากพอเลยนะครับผมคิดว่าไอ้หลุมของผมเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องเอาแล้วมั้งมันเยอะแล้วเว้ยมันโอ้โหมันยังมีส่วนเหลือว่ะ
กี่บล็อกอะขอนับก่อน1 2 3 4 5โหแป๊บนึงต้องนับงี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ช่างไม่เหอะไม่ขี้เกียจนับแล้วเดี๋ยวค่อยไปชดเชยมาที่หลังแล้วกันไอ้คนเทพเนี่ยขุดก็ไม่หมดโถ่เอ้ยต้องเอาออกหมดนะค่อยไปชดเชยไอ้ตุ้ยค่อยไปคืนมาที่หลังนะฮะอ่ะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากในวันนี้นะฮะพระเจ้าก็เป็นคนเก็บงานรับจบเช่นเคยนะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ